ครับขอให้กรอกข้อมูลนะครับอันนี้คนจะมีเราจะสื่อเว็บไซต์หนึ่งชื่อคอมเมนต์ชื่อผู้ชายเว็บไซต์ใจเขาให้เรากดอินเทอร์เน็ตที่ยูถ้ามีรู้มันจะรู้ไปวันที่สามเดือนนะต้องกวาดมาผมไม่บอกเลยพี่ในโลกพอวันนี้ให้เราเลือกชื่อผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะครับก็จะมีราคาชัดเจนเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบก็เคยร่วมงานมาแล้วแล้วก็เป็นอีกงานอีกวันหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับ UA Combine ตามชื่องานครับผมก็รู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับได้มาคุยกับแฟนคลับจริงๆเราไปจุกๆได้กว่านั้นไหมใช่จริงก็ได้อยู่แต่แบบแต่เบาๆดีกว่าวันนี้แต่แบบเบาๆดีกว่าวันนี้ที่มันสุดในเวลาเราไปจุกใช่เดี๋ยวเขาจับผมแข่งไงผมก็จะมีทั้งหมด3เดือนทำไมอ่ะไม่อยากลงสนามหรอกเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยเอ้าเราก็เป็นนักกีฬานะครับผมแต่ผมน่าจะดึงคอไม่ไหวเราอยากพักบ้างเราพักบ้างคุณจะต้องเห็นหน้านี้พอบ้างพอมันลบใส่ว่าคุณสมัครกีฬาชอบคุณยังไม่มีใจมากเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นสายนักกีฬาอยู่แล้วเราอยากก็มีกิจกรรมได้มาเจอพี่ๆแบบนักกีฬาแล้วก็แบบพวกนักกีฬาจุดนะครับมีความดีใจที่ได้แบบเจอคนจริงก็ให้เราเสียที่วันนี้ได้รักษาอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ได้จริงจริงมันเป็นมันมีนะเคยดูมาอยู่แล้วเรื่องคอมไบน์เกี่ยวกับการเทสร่างกายเงี้ยนี่ก็เคยแบบผ่านมาหมดแล้วเหมือนอันนี้เหมือนเพื่อมาให้ทุกคนที่อยากลองเล่นกีฬาอยากแบบชนะใจตัวเองเนี่ยได้มาแบบพิสูจน์ตัวเองเพื่อพัฒนาสายได้ยังไม่กลับมาที่สมัครตั้งแต่ตอนที่5แล้วครับทีมข้าใช่ใช่เคยทำมาก่อนคือเป็นสองเดือนจริงๆก็ทำจริงๆเราไหวไหมไม่ไหวแต่มันเหลือตั้ง4เดือนแต่ถ้าแข่งจริงก็น่าจะถ้าฟิตเราฟิตร่างกายถ้าเรามีเวลาต่อเลยที่สมัครเราช่วยนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะแม้ว่าจะเอาคิวมาก็ต้องขอเชิญก่อนแล้วต้องขอคิวก่อนถ้าเขาจะให้ไปแข่งจริงๆนะผมก็ต้องซ้อมก่อนก็เอาไงให้ดึงเชิญที่จะไปทางนั้นด้วยครับก็เชิญชวนนะครับผม UA Combine 2024นะครับผมก็มาพิสูจน์ว่าตัวเองอ่ะถนัดกีฬาหรือเปล่าหรือว่าอยากชนะใจตัวเองหรือเปล่าจริงๆแบบไม่ต้องเป็นนักกีฬาอาชีพก็ได้นะครับหรือว่าเป็นใครก็ได้ที่แบบอยากลองเล่นกีฬาครับผมก็เชิญชวนนะครับ UA Combine 2024ได้แล้วเหลืออีก4ตอนนะครับตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นละเหมือนชีวิตรู้แล้วว่าแบบแม่ของคุณตาก็จะเป็นลูกใครอะไรก็รู้แล้วว่าน้องสาวเราก็คือดูเราสอนก็ดีครับเหมือนชีวิตเนี่ยเป็นคนที่รับจบทุกเรื่องทั้งโดนช็อตทั้งโดนวิไลลำพาทั้งแบบเก็บความลับให้ดูดับสอนอีกครับผมก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วกันโชคดีไปที่แม่เราไม่ได้เชิญคุณป้าต่างๆโชคดีครับไม่งั้นผมก็อาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นบ้าอาจจะเป็นไปแล้วอาจจะเป็นเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้บ้างหลายคนชินกับคาแรคเตอร์เราว่าเราเป็นนักชายก็ตามภาษาแข่งของเราหรือเปล่าก็คาแรคเตอร์ครับผมคาแรคเตอร์ก็เป็นเหมือนเราก็เข้าชู้เพื่อยังไงเหมือนเราก็หาไปเรื่อยเราไม่ได้เจอใครที่แบบหยุดไม่ได้ทีอะไรแต่จริงๆเรามีคนในใจอยู่แล้วแต่เขาแค่ยังไม่เปิดใจครับผมแต่ตอนนี้แบบเริ่มเปิดใจเริ่มเป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มาลุ้นต่อว่าอีก4ปีจะเป็นยังไงครับเป็นไงบ้างพอที่บ้านได้ดูกับสิ่งไหนบ้างที่บ้านก็ตลกมากกว่าที่บ้านขำอะไรเงี้ยแบบเวลาตัวละครชีวิตออกมาจะเป็นแบบซีนที่แบบมาพักความเครียดอะไรเงี้ยจะเป็นซีนเฮฮามากกว่าเด็กขำใช่เด็กยังเขินตัวเองนะครับมีกรณีเขินเพราะมันเป็นเรื่องที่สอนมันเจ๋งมากเลยแล้วยิ่งแบบเพื่อนมีอย่างเช่นแบบมางานเนี่ยเพื่อนมีก็แซวแบบอุ้ยคุณชีวิตแบบแต่งตัวเป็นคุณชายใหญ่อะไรเงี้ยก็เขินครับผมทำไมปกติเราแต่งตัวยังไงปกติเลยผมไม่ได้เซฟมีคนเรียกชื่อเป็นคุณชายเหรอครับตอนนี้ใช่ครับคุณชายแต่อยากอยู่ในทางเกมเราก็มีเชื้อมีเราเป็นลูกท่านหลานเธอที่จริงพอเราได้ดูในตัวเองละครเรื่องนี้เรื่องที่สองเราให้คะแนนเป็นเท่าไหร่ผมได้สองก็ถือว่าก็ยังแบบก็ไม่ได้ไม่เยอะครับถือว่าแบบประมาณ5คนแล้วกันถือว่าแบบเราก็ทำเต็มที่แล้วในซีนหนังอะไรนะซีนหนังก็เก็บไว้พัฒนาตัวเองแล้วมันเริ่มติดใจในการเล่นละครก็เริ่มติดใจเมื่อตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นกล้องถ่ายรอบอะรอบตัวเราไม่เห็นกล้องเรารู้สึกแบบเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆผมรู้สึกว่าดีพอเรารู้สึกว่าเล่นได้แล้วคุณทำไมอยากมาแข่งกับผมอยากแบบ
อย่างจริงมีหลายส่วนนะครับเพราะแบบเราก็ดูซีรีส์ดูหนังหลายๆเรื่องมาก็อยากต่อนะครับเรื่องก็ได้ครับแต่ถ้าแบบอาจจะติดที่คำพูดก็ได้คำพูดยากไปแล้วความพิเศษแต่หน้าเราจะโกงดีมากทำไงดีอ่ะทำทรงผมแล้วมีฉากเรื่องซีรีส์กับปีกเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็กำลังเหมือนกำลังเริ่มแข่งแล้วครับผมแล้วก็จะนอนเห็นการต่ออย่างนี้อีกมากมายเลยครับจริงจริงใหญ่เยอะเลยนะที่แบบว่ายังไม่ออนแอร์ครับผมก็อยากขอบคุณมากกว่าที่แบบดันแข่งดันเทรนอะไรเงี้ยขอบคุณมากมีสิ่งที่มันเกิดในพาร์ทของเราที่เราไม่ตอบโต้ใช่ใช่ไม่ที่นี่คือในเกิดในมุมที่มาจริงๆดูเต็มที่ครับแต่ตอนนั้นสไตล์ลิทยังไม่มาก็เลยมีแต่งจริงๆว่ารู้ไหมว่ามันจะต้องขอมาแต่งทีแรกคือตอนเราถ่ายเราไม่รู้ว่าเราถอดซีนไหนบ้างแต่พอเรามาดูจริงๆอ่ะเขาซีนที่ถอดเสื้อมารวมๆกันในแต่ละอีพีอะไรเงี้ยเขารู้สึกเขินครับเขินยังไงบ้างมันต้องเก็บไว้ยังไงบ้างก็แบบเดี๋ยวก็ผ่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เกิดที่มันเกิดเองผมไม่รู้ว่าใช่จริงๆมันอินนะแต่ขึ้นเรื่องของของอินดีนะก็ถอดเดี๋ยวก็ใส่มันแล้วก็ถอดอีกนะเออถอดเราขึ้นวันนี้เพราะมันจะเกิดเรื่องทำยังไงบ้างแล้วก็โอ้ยปล่อยต้องบอกคุณเนี่ยแต่มีแฟนคลับดีครับที่แบบว่าบางคนเขาแท็กมาไงเขาแบบตัดเสื้อผ้าให้ดูคุณเลยว่าประหยัดเสื้อผ้าใช่ไหมคะประหยัดเสื้อผ้าอันนั้นพอเราดูเราที่เราแบบว่าไม่มีเสื้อใส่เราสูงไงบ้างเขินเขินแบบว่าเขินมากร่างกายตอนนั้นเราก็แบบยังไม่ได้เต็มที่ว่าเราถ่ายแบบ7วันเนี่ยเราไม่ได้เข้าฟิตเนสอะไรไงขนาดไม่เต็มที่นะเข้าแบบปั๊มเอาครับปั๊มปั๊มนั่งงานเหรอครับปั๊มนั่งงานมีวิธียังไงบ้างให้มันขึ้นมาเพราะความที่เราเป็นนักบาสมันจะต้องลีนตลอดเวลาก็ปีนพื้นปีนพื้นอย่างเดียวเลยปีนพื้นแล้วก็แบบเล่นหลักแข็งอย่างปิงอะไรอย่างปิงอ่ะเขาก็ต้องมีแข็งบ้างเขาก็ไม่กำลังใจน้องบ้างก็ตอนแรกผมอยากให้น้องวิดพื้นเนี่ยน้องวิดไม่เป็นครั้งเดียวก็ไม่ได้เลยปิงบอกแต่ในเรื่องมันจะต้องมีวิดพื้นที่ต้องตัดต่อเราเล่นก็เอาซีนที่ได้ครับเอาใครได้จะต้องวิดเยอะขนาดไหนก่อนที่จะเล่นว่าอยากเราไม่ได้นับเหมือนกันครับจริงๆน้องก็มีกังวลไหมทุกวันที่เขาเป็นคนชอบกินแล้วมันจะต้องมีซีนที่เราต้องสอดเสื้อไม่จัดทำแล้วในวันนี้นะครับเปิดตัวในวันนี้ของบางแคนสองพันนามาแค่ไหนเพราะตอนนี้มันเริ่มแบบว่าฝากแล้วก็เลยฝากละครฝากละครกับเสี่ยงครับผมก็ฝากละครเรื่องทำฝากละครเรื่องดูดับสอนดึงครับผมก็เลยสี่ทีแล้วว่าในการใช้ตัวละครตัวเดิมฝากประสบการณ์ถึงน้องชายที่ถูกแล้วทีนี้ครับผมก็ดูรีบเอาเกมนี้เพื่อในนะครับผมก็มาแข่งที่ช่องวิวเราครับอย่าลืมนะครับที่มาเซ็นนะครับว่าจะคว้าแชมป์ตัวแทนเรียนได้หรือเปล่าครับผมคุณมีเวลาไหมครับผมที่มีเวลาก็ต่อจากกันนะครับอย่าลืม